มันอะไรกันนักกันหนาครับจะสกัดขัดขวางพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะสกัดขัดขวางการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบนี้เนี่ยมันต้องลงทุนกันใช้ทุกสภาพกำลังขนาดนี้หรือจะเอาระบบทั้งระบบให้มันพังไปเลยเพื่อสกัดไม่ให้เขาเป็นอย่างนั้นหรือจริงๆท่านสกัดพิธาท่านสกัดได้ง่ายนิดเดียวครับท่านไม่ต้องมาตีความพิสดารง่ายนิดเดียววันนี้ท่านก็แพ็คกำลังกันสิฮะท่านก็แพ็คกำลังเหมือนที่ท่านแพ็คไว้ในวันที่13ที่ผ่านมาแพ็คกำลังรวมกันแล้วท่านก็โหวตไม่เห็นชอบพิธาก็จบแล้วครั้งที่3พิธาเขาก็ประกาศแล้วว่าเขาจะสลับให้กับแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยขึ้นมาแล้วก็ง่ายๆเท่านี้ครับถ้าจะสกัดพิธาไม่เห็นต้องมาใช้ไอ้ข้อ41บ้าๆบอๆตีความแบบนี้เลยผมไม่รู้คิดอะไรอยู่ฮะตกลงแล้วเพื่อสกัดกั้นขัดขวางคนคนเดียวนี่คุณจะเอาทุกอย่างได้หมดเลยเหรอเอาละครับทีนี้เรื่องมันมาถึงอย่างนี้จะทำยังไงต่อครับตรงนี้ฮะผมถึงยืนยันมาโดยตลอดว่าตำแหน่งประธานรัฐสภามีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำเพาะเจาะจงอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มาตรา272ยังใช้บังคับอยู่ถ้ามาตรา272ยังใช้บังคับอยู่จนถึงพฤษภาปีหน้าเนี่ยนั่นก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีมันต้องทำในที่ประชุมร่วมของรัฐสภาโดยมีประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานควบคุมการประชุมดังนั้นตำแหน่งประธานรัฐสภาจึงมีความสำคัญตรงนี้แหละครับที่ผมพูดมาโดยตลอดบอกว่าถ้าจำเป็นที่จะต้องให้ส.ส.พรรคก้าวไกลเขาเป็นประธานเนี่ยด้านที่หนึ่งนอกจากเรื่องของความชอบธรรมแล้วเพราะเขาเป็นพรรคอันดับหนึ่งแล้วมันมีเรื่องนี้ด้วยครับมันจำเป็นจะต้องควบคุมการประชุมและต้องหยิบรัฐธรรมนูญหยิบข้อบังคับมาตีความมาวินิจฉัยแล้วเวลาตีความวินิจฉัยมันก็เป็นธรรมดาอยู่เองครับมีคนเห็นไม่ตรงกันแต่ถ้าประธานยืนแข็งๆมั่นๆอธิบายจากหลักกฎหมายอธิบายจากความเห็นของนักวิชาการประกอบเข้าไปเนี่ยใช้ความกล้าตัดสินใจจบครับวันนี้ไม่ต้องมาโหวตกันครับถ้าประธานไปสืบค้นความเห็นทางกฎหมายของตั้งแต่อาจารย์บวรศักดิ์อาจารย์วิษณุอาจารย์ธงทองอาจารย์พรสรรอาจารย์มุนินอัยการธนกิจและอาจารย์อีกหลายๆท่านรุ่นใหม่ๆรวมทั้งไปดูความเห็นของฝ่ายกฎหมายของสภาเนี่ยนี่ผมได้ยินมาเนี่ยสายสืบในสภาเล่าให้ผมฟังมาว่าความเห็นของฝ่ายกฎหมายสภาผู้แทนเห็นว่าการเสนอชื่อนายกไม่ใช่ยัตติแต่ฝ่ายกฎหมายของวุฒิสภาเห็นว่าเป็นยัตตินั่นแสดงว่าท่านประธานมีความเห็นทางกฎหมายแบ็กสนับสนุนท่านเยอะแยะเลยครับนะฮะเยอะแยะเลยท่านอ้างความเห็นทางกฎหมายเหล่านี้สนับสนุนท่านได้เลยแล้วก็ใช้อำนาจของตัวท่านเองยืนยันไปครับว่าการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมันไม่ใช่ยัตติจึงไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อ41ก็โหวตพิธาเลยวันนี้แล้วถ้าพิธาจะไม่ได้กระบวนการมันก็เดินต่อไปในสัปดาห์หน้าเช่นมีเอาครั้งที่3เข้ามาพิธาก็ประกาศแล้วว่าจะเปลี่ยนให้เป็นเพื่อไทยมันก็เดินต่อได้เรื่องมันก็เท่านี้ครับประธานรัฐสภามีความสำคัญในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเมืองไทยนะครับมันสำคัญตรงนี้แหละครับถ้าเกิดเรื่องมันเป็นงานรูทีนตัดลิฟต์บิ้นเปิดประชุมทำงานตามวาระอย่างเนี้ยโอเคนั่นไม่เป็นปัญหาหรอกครับแต่พอเรารู้ไงฮะผมคาดเดาได้ครับว่ามันจะมีการเล่นเกมกันอย่างนี้ผมมองออกมาตั้งแต่เริ่มต้นว่าในมันมีโอกาสทุกวินาทีที่จะมีการใช้เสียงข้างมากของรัฐสภาลากไปกันแบบนี้โดยการตีความพิสดารบ้าๆบอๆแบบนี้แหละแล้วเสียงข้างมากลากกันไปให้หมดดังนั้นพอวันนี้ไม่มีการใช้อำนาจในการตีความแล้วก็ปล่อยให้สวเสนอญัตติขึ้นมาแล้วก็โหวตกันแล้วโหวตมันก็เป็นไปตามคาดแพ้เพราะอะไรเพราะสว250คนเกือบหมดรวมผนึกกำลังกับพันธมิตร3พรรคนะครับไม่รู้พรรคอื่นมีด้วยไหมแต่ผมเห็นวันนี้ตัวเป้งๆที่อภิปรายกันเนี่ยก็ภูมิใจไทยพลังประชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาติเนี่ยพอเขาจับมือกันได้คราวนี้ต่อไปนี้นะทุกข้อบังคับเขาตีความเสนอตีความเสนอตีความเสนอไปได้เรื่อยๆเปลี่ยนได้หมดครับเปลี่ยนได้หมดนะอย่างเงี้ยเนี่ยเขาผนึกกำลังเนี่ยเกือบ400เสียงเนี่ยวันนี้ออกมาตัวเลขเท่าไหร่นะ394เนี่ยเขาผนึกกำลังกัน400เสียงเนี่ยต่อไปนี้ถ้าท่านประธานไม่ยอมกล้าวินิจฉัยเลยนะต่อไปนี้ไอพันธมิตร4เกือบ400เสียงเนี่ย
มันผนึกกำลังนะมันเปลี่ยนทุกเรื่องได้หมดนะครับข้อบังคับข้อบังคับอะไรมันเปลี่ยนตามใจมันได้หมดครับเปลี่ยนด้วยวิธีอะไรฮะท่านประธานครับผมเห็นว่าข้อบังคับเป็นอย่างนี้ต้องตีความครับแล้วมันก็มาอภิปรายกันเจ้าเจ้าเสร็จแล้วก็ยกมือฮะมันมี394เนี่ยตัวเลขมันเนี่ยนี่ฮะประเด็จการรัฐสภาของจริงครับของจริงเป็นอย่างนี้ฮะผมถึงยืนยันว่าประธานรัฐสภาสำคัญมากเอาละเรื่องมันผ่านพ้นไปแล้วไม่เป็นไรทีนี้จะทำไงต่อล่ะครับเนี่ยทำยังไงต่อครับผมก็มาดูข้อบังคับครับนี่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังถ้าท่านเปิดข้อบังคับข้อ41ตามผมไปด้วยเนาะแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนี่ข้อ41เขียนงี้ครับยัตติใดตกไปแล้วห้ามนำยัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันเว้นแต่ยัตติที่ยังมิได้มีการลงมติหรือยัตติที่ประธานรัฐสภาจะอนุญาตในเมื่อพิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปผมย้ำตรงนี้นะฮะข้อ41นับตั้งแต่หลังคำว่าเว้นแต่ท่อนสุดท้ายเนี่ยบอกว่าหรือยัตติที่ประธานรัฐสภาจะอนุญาตในเมื่อพิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปคำนี้หมายถึงอะไรครับเอาละผมและนักวิชาการอีกหลายคนและส.ส.อีกหลายท่านในสภาวันนี้เห็นตรงกันว่าการเสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ยัตติแต่ในเมื่อท่านประธานเปิดช่องทางให้มีการอภิปรายและลงคะแนนกันเสียงข้างมากในรัฐสภา394เสียงก็ลากกันไปบอกว่ามันเป็นยัตติดังนั้นเมื่อมันเป็นยัตติมันจึงต้องอยู่ภายใต้บังคับข้อ41ห้ามนำยัตติแบบเดิมมาเสนอซ้ำในสมัยประชุมเดียวกันแต่มันมีข้อยกเว้นฮะข้อยกเว้นคือถ้าท่านประธานรัฐสภาอนุญาตได้ถ้าหากท่านเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปท่านประธานรัฐสภาครับเรียนด้วยความเคารพท่านอาจารย์วันนอโดยส่วนตัวเคารพนับถือท่านเป็นอย่างยิ่งครับเรียนท่านอาจารย์วันนอด้วยความเคารพอย่างยิ่งจริงๆวันนี้ท่านไม่ได้ใช้อำนาจของท่านในการยืนยันว่าการเสนอชื่อนายกไม่ใช่ยติท่านปล่อยให้มีการโหวตกันในสภาไม่เป็นไรเรื่องมันจบไปแล้วแต่ท่านประธานวันนอที่เคารพท่านยังมีอำนาจของท่านอยู่อีกล็อตนึงครับท่านช่วยใช้อำนาจตามข้อ41ตอนท้ายเนี่ยยืนยันไปเลยครับว่าสัปดาห์หน้าหามีการเรียกประชุมกันเพื่อจะลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยต่อให้พวกคุณบอกว่าเป็นยัตติซ้ำแต่ท่านประธานสภาจะเห็นว่าบรรจุเข้ามาได้พิจารณาได้เพราะเสนอเข้ามาอีกได้เพราะอะไรเพราะเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปท่านอธิบายได้ไงครับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอ่ะยกตัวอย่างเช่นวันเวลามันผ่านเรื่อยไปนี่เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปมั้ยแต่ละวันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมั้ยเรารู้ได้หรือไม่ว่าพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเขาจะไปเจรจาให้มีคะแนนเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าเขาอาจจะไปเจรจาดึงพรรคนั้นพรรคนี้เข้ามาอีกหรือเปล่าเขาอาจจะได้เสียงสวมาอีกหรือเปล่านะครับแล้วเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปก็ยังมีอีกนะครับเนี่ยฮะกรณีพิธาถูกสั่งพักยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวนี่ก็เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปนะครับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปยังมีอยู่เต็มไปหมดเลยครับเช่นสว.ประภาสีท่านสว.ประภาสีที่ท่านโหวตให้พิธาในครั้งที่แล้วแล้วท่านก็ได้รับการแซ่ซ้องสรรเสริญจากพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศเนี่ยไปไหนมีคนมาถ่ายรูปกันเต็มมีคนเข้ามาแสดงความนับถือแสดงความขอบคุณท่านเต็มไปหมดไอ้นี่ก็อาจจะเป็นเหตุปัจจัยให้สว.กล้าหาญมากขึ้นก็ได้ก็พูดกันง่ายๆคือเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปมันมีข้อเท็จจริงจำนวนมากแน่ๆในสัปดาห์ถัดไปที่เหตุการณ์มันจะเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเรียนท่านประธานรัฐสภาด้วยความเคารพท่านยังมีโอกาสใช้ช่องทางนี้อยู่ครับยังมีโอกาสใช้ช่องทางนี้อยู่แล้วผมพูดตรงๆว่าที่ถ้าท่านใช้ช่องทางนี้ไม่ใช่ประโยชน์ของพรรคก้าวไกลและประโยชน์ของพิธาแล้วด้วยแต่มันจะช่วยในการผนึกกำลังของพันธมิตร8พรรคในการสนับสนุนแคนดิเดตนายกที่มาจากเพื่อไทยในครั้งถัดๆไปด้วยดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ